เลิกมีพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งดูไว้ให้คร่าวๆเหมือนกันครับครับผมก็ยังเป็นพฤติการเหมือนเดิมอยู่ในช่วงนั้นแต่ว่ายังไม่ได้แบบกำหนดวันอะไรอย่างงี้เรื่องของโรงแรมก็จองไว้แล้วก็มีจองไว้แล้วเห็นบอกว่าพรีเวดดิ้งก็ถ่ายแล้วด้วยโอ้ยยังเลยถ้าพรีเวดดิ้งที่ถ่ายไว้แล้วคือเหมือนที่เป็นเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับที่เหมือนจุ๋ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าคือทุกที่คือพรีเวดดิ้งตัดชุดรอเอาไว้ได้เลยเพราะหนุ่มพุทธผู้ที่ถ่ายคอนเฟิร์มเสียงดังฟังชัดแล้วว่าพร้อมควงแฟนสาวรุ่นพี่จุ๋ยวรัติยาเข้าสู่ประตูวิวาห์หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีค่ะซึ่งเร็วๆนี้นะคะหนุ่มพุทธเตรียมเคลียร์คิวควงคุณพ่อคุณแม่ไปคุยเรื่องสินสอดแล้วก็สู่ขอสาวจุ๋ยอย่างเป็นทางการสักทีค่ะยังไม่ได้คุยกันแบบจริงจังอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณพ่อคุณแม่ผมไปเจอคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยครับสินสอดจุ๋ยแพงไหมคะตอนนี้ผมตั้งใจทำงานมากครับทุกวันนี้ไปถ่ายละครก็ไม่กินข้าวนอกกินข้าวกองกับข้าวเหลือก็พี่ครับขอห่อกลับบ้านด้วยครับเรียกว่างานนี้พุทธทุ่มไม่อั้นจะบุญทุ่มไหมแต่ก็เราก็ทำงานแล้วก็เก็บเงินไว้อะไรเงี้ยครับครับผมจะได้แบบอุ่นใจด้วยส่วนความตื่นเต้นบอกเลยว่าหนุ่มพุทธมีหนักมากเพราะเหลือเวลาเตรียมงานวิวาอีกแค่9เดือนเท่านั้นค่ะตื่นเต้นไหมจริงๆแล้วเราถามว่าเราอยากมีครอบครัวไหมเราอยากมีครอบครัวเราบอกกับตัวเองมาตั้งแต่แบบ20ปลายๆแล้วว่าเราอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ตื่นเต้นครับครับผมเรียกว่าแต่งปุ๊บเปิดอู่ปั๊บตอบไม่ได้พี่ครับผมเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันไปแบบทีละเรื่องอะไรอย่างงี้ดีกว่าครับครับผมและโมเมนต์ที่หลายคนรอก็คือนาทีเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอว่าที่เจ้าสาวแต่งงานหนุ่มพุทธนั้นเขาอบเงียบบอกให้แฟนๆทุกคนรอลุ้นกันเอาเองค่ะ